ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขขอเจริญพรคุณกวีประธานโครงการตลอดจนญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมที่ยุวพุทธในวันนี้สำหรับหัวข้อในการบรรยายธรรมในวันนี้คือเรื่องการเกิดที่ดีที่สุดคือการเกิดบุญเกิดกุศลหรือคือเกิดการเกิดกุศลนั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้มีญาติโยมได้มาทำบุญวันเกิดตอนที่ทางยุวพุทธมานิมนต์ก็เลยคิดว่าน่าจะให้ได้ไปในรูปแบบคล้ายๆกันโอกาสเดียวกันก็คือโอกาสทำบุญดังนั้นเมื่อทำบุญวันเกิดจึงปรารภในเรื่องนี้ที่จะพูดในเรื่องของการเกิดคำว่าการเกิดนั้นในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าชาตะชาตะการเกิดนี่คือการชาตะซึ่งเรามักจะสวดกันทุกวันสำหรับผู้ที่ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าก็จะบอกว่าชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังบอกว่าความเกิดนั้นเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นซึ่งพอเราบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์โยมบางท่านที่ยังไม่ได้ศึกษาหลักธรรมจริงๆก็อาจจะสงสัยว่าความเกิดเป็นทุกข์นั้นแสดงเกิดมาแล้วเจอทุกข์หมดเลยสิใช่ไหมเอ่ยคนเราเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ใช่หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าความเกิดเป็นทุกข์เล่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลเกิดเช่นเมื่อลูกเกิดมาพ่อแม่ย่อมดีใจมีความสุขไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงเรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์เล่าแล้วเกิดอย่างไรจึงจะเป็นการเกิดที่ดีที่สุดความเกิดที่เราสวดกันนั้นหมายถึงการอุบัติขึ้นในโลกนี้การที่เรามาจับอัตภาพคือรูปธรรมและนามธรรมนี้การเกิดอย่างนี้ถามว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจความหมายคำว่าทุกข์ในที่นี้ก่อนคำว่าทุกข์ในที่นี้ท่านหมายถึงทุกข์อริยสัจไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวทุกข์อริยสัจนั้นมีอาการอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือความรู้สึกทุกข์ได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจเกิดมาต้องเจอท่านจึงกล่าวว่าความเกิดนั้นเป็นทุกข์ในแง่ที่เมื่อเกิดมาแล้วแม้พบความสุขแต่ก็ต้องเจอกับความทุกข์กายและทุกข์ใจเป็นธรรมดามีใครเกิดมาแล้วไม่เจอกับความทุกข์กายทุกข์ใจบ้างไหมไม่มีนะอย่างที่สองทุกความหมายที่สองคือเป็นที่ตั้งของความทุกข์เมื่อเราเกิดมาแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็นที่ตั้งของความทุกข์คำว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์คือถ้าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนหรือดับไปสามารถทำให้เราทุกข์ได้อันนี้เราเรียกว่าความหมายที่สองของทุกข์ที่บอกว่าความเกิดเป็นทุกข์คือความเกิดการได้อัตภาพนี้คือรูปธรรมกับนามธรรมนั้นเป็นที่ตั้งของความทุกข์ตัวความเกิดไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์โดยตรงแต่เป็นที่ตั้งของความทุกข์เพราะกายนี้จะต้องถูกบีบคั้นด้วยความหิวด้วยความร้อนด้วยความหนาวด้วยเหลือบยุงริ้นไรจึงเป็นที่ตั้งของความทุกข์จิตใจนั้นจะต้องถูกกระทบกับสิ่งรอบข้างที่เข้ามากระทบเราอยู่ตลอดเวลาทำให้มีการเปลี่ยนสภาพไม่ได้ดังใจของเราจึงเป็นที่ตั้งของความทุกข์แต่นอกจากนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วนอกจากได้ร่างกายนี้ซึ่งมันจะมีการแปรเปลี่ยนมีจิตใจ
ซึ่งมีความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นและเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เช่นเดียวกันโยมลองสังเกตดูก็ได้คำว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์นั้นหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนหรือดับไปจะสามารถทำให้เราทุกข์ได้โยมลองสังเกตดูนะความรู้สึกสุขนั้นเป็นที่ตั้งของความทุกข์ไหมถ้าอยากรู้โยมก็ลองสังเกตดูถ้าโยมมีความสุขอยู่ความสุขนั้นแปรเปลี่ยนไปโยมทุกข์ไหมโยมอยากมีความสุขแต่ความรู้สึกสุขนั้นมันไม่เกิดขึ้นโยมทุกข์ไหมมีความสุขอยู่แต่ความสุขนั้นมันหายไปโยมทุกข์ไหมนี่แหละแม้กระทั่งความสุขก็ยังเป็นที่ตั้งของความทุกข์เพราะมันแปรเปลี่ยนท่านเรียกทุกข์แบบนี้ว่าวิปริณามทุกข์ภาษาธรรมะอาจจะฟังจำยากหน่อยเอาเป็นว่ามันทุกข์แน่นอนเพราะมันต้องแปรเปลี่ยนความรู้สึกทุกข์เป็นทุกข์โดยตรงความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกสงบก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เช่นโยมมาปฏิบัติกรรมฐานอยากสงบแต่มันไม่สงบทุกข์ไหมมันสงบอยู่กำลังนั่งอยู่ได้ดีเลยถึงเวลาต้องไปทานอาหารต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งต่อไม่ได้ทุกข์ไหมหรือนั่งอยู่กำลังสงบมีคนส่งเสียงรบกวนทำให้จิตเราวอกแวกออกไปทุกข์ไหมเนี่ยแหละความคิดของโยมก็เหมือนกันท่านถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าวางท่าทีปฏิบัติไม่ถูกต้องมันจะกลายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหมดเลยที่บอกว่าวางท่าทีปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วได้อัตภาพนี้ได้รูปธรรมและนามธรรมนี้แล้วเราเกิดความคิดว่าสิ่งต่างๆนี้มันจะอยู่กับเราแบบนี้ไปตลอดมันจะไม่แปรเปลี่ยนมันเป็นของของเราถ้าเกิดความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเริ่มเข้าไปยินดีคาดหวังและยึดติดกับสิ่งนั้นๆอยากให้ได้ดังใจพอมันไม่ได้ดังใจเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแปรเปลี่ยนดับไปเป็นธรรมดานั่นคือลักษณะธรรมชาติความทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเกิดแบบนี้เป็นทุกข์แน่เป็นที่ตั้งของความทุกข์แน่โยมลองสังเกตว่าเมื่อเราเกิดเรามีลักษณะอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนเกิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นการเกิดที่นำมาซึ่งความทุกข์แต่ถามว่าการเกิดนั้นจำเป็นต้องเป็นความทุกข์ตลอดไหมคำตอบคือไม่จำเป็นถ้าเราเกิดได้ถูกต้องมันกลับไม่ทุกข์กลับทำให้ปลอดโปร่งเป็นอิสระและมีความสุขขึ้นเราเกิดอย่างไรคือเกิดอย่างถูกต้องอย่างแรกเกิดความรู้เกิดความรู้ในที่นี้คือเราต้องเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเกิดความรู้ว่าอ้อสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาวะของชั่วคราวทั้งสิ้นนะเป็นของธรรมดาธรรมชาติอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงแปรปรวนไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราอย่างแท้จริงนะการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นนั้นก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเมื่อทำกรรมดีผลดีย่อมเกิดขึ้นสิ่งเกื้อกูลย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อทำกรรมชั่ววิบากที่ไม่ดีย่อมเกิดขึ้นต่อผู้ทำเอาอย่างน้อยที่สุดโยมเกิดความรู้อย่างนี้โยมจะละชั่วทำดีพอโยมทำเหตุทำปัจจัยได้ถูกต้องผลที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่จะเข้ามากระทบแม้แต่กระทั่งสภาพจิตของโยมก็จะรู้สึกดีงามมั่นใจในการทำคุณงามความดีเอาถ้าเกิดอย่างนี้แล้วก็เราเรียกว่าเริ่มเกิดปัญญาเมื่อเกิดความรู้อย่างนี้สิ่งต่างๆของชั่วคราวจับยึดไว้มีแต่ทุกข์สละวางได้เป็นสุขขณะเดียวกันเกิดความรู้ว่าสภาพจิตของเรานั้นเมื่ออยู่ร่วมกันอย่างไรคือความดีงามอย่างไรคือความเกื้อกูลที่จะนำมาซึ่งความสุขดังนั้นคำว่ากุศลในทางธรรมะเวลาท่านแปลท่านจะแปลว่าความเกื้อกูล
สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความดีงามเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเกิดกุศลคือเกิดความดีงามเกิดความรู้เกิดความเกื้อกูลอย่างนี้ความสุขมันจะเกิดขึ้นนี่เรามีหลักอย่างไรในการตรัสสินว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรือสิ่งใดเป็นอกุศลโยมหลายท่านอาจจะบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนั้นมันแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนหรือแล้วแต่กลุ่มของบุคคลซึ่งมันมีความแตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วในทางธรรมะสิ่งใดเป็นกุศลหรืออกุศลมีหลักชัดเจนขาวคือขาวดำคือดำไม่มีสีเทาเพราะฉะนั้นให้หลักโยมไว้ถ้าเกิดสิ่งต่อไปนี้คือการเกิดที่เป็นอกุศลเอาในทางลบก่อนอย่างแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่โยมเกิดความเพลิดเพลินยินดีชอบใจในทางที่จะเอามาเป็นของตนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ได้ดังใจของตนอาการอย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าโลภะอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้ากับโยมกำลังสร้างทุกข์ให้กับตัวเองละอาจจะมีความสุขเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะตามมาด้วยความทุกข์ยาวนานอาการอย่างนี้เช่นโยมเดินเข้าไปในห้างเห็นของอยากได้ตอนเห็นนี่ชอบใจไหมชอบใจตอนชอบใจมีความสุขนะมีความสุขพอชอบใจเสร็จปุ๊บต่อจากนั้นโยมควักเงินมาเพื่อจะซื้อของนั้นซื้อของนั้นได้ตอนซื้อของนั้นได้มีความสุขตอนเอาของนั้นมาใช้มีความสุขแต่สุขนั้นอยู่นานไหมใช้ไปสักพักเฉยๆต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเอาไปเก็บที่ไหนดีต้องทำความสะอาดรกบ้านอีกต่างหากบางสิ่งบางอย่างทุกตามมาหรือยังเห็นไหมสุขนิดเดียวแต่ไม่ทุกตามมาเสียเงินซื้อบางคนเสียเงินเยอะในการที่จะได้ของนั่นมาหรือซื้อของนั่นมาเสร็จปุ๊บกลับมาแหมไม่น่าซื้อเลยเสียดายตังค์ทุกต่ออีกของนั้นไม่ได้อยู่กับโยมนานนะมันมีอายุการใช้งานไม่ว่าใช้หรือไม่ใช้เมื่อหมดอายุการใช้งานมันก็จะพังเพราะของนั้นพังในโยมสุขหรือโยมทุกข์ทุกเห็นไหมเพื่อนเมื่อไรก็ตามที่โยมเกิดความเพลิดเพลินยินดีชอบใจอยากได้มาเป็นของตนเมื่อไรความทุกข์ได้ก่อกำแพงขึ้นมาแล้วความทุกข์ได้เกิดขึ้นมาแล้วท่านถึงบอกว่าอาการอย่างนี้เราเรียกอาการโลภะอาการอย่างนี้นำมาซึ่งความทุกข์ท่านอุปมาไว้อย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งที่อาบอยู่บนปลายดาบอันแหลมคมสัตว์ไม่รู้เห็นน้ำผึ้งนั้นก็เลยไปเลียกินตอนเลียโดนน้ำผึ้งเป็นยังไงเอ่ยหวานอร่อยสุกแต่เมื่อลิ้นตวัดโดนใบมีดอันแหลมคมนั้นคราวนี้เป็นยังไงเอ่ยทุกข์ทรมานนั่นแหละอาการโลภะจะมีลักษณะอย่างนั้นเราเห็นชอบใจโอ้สวยโอ้อันนี้อร่อยโอ้อันนี้เพราะนั่นแหละรสของน้ำผึ้งพอใจของเราเข้าไปยินดีมันจะจับยึดนั่นแหละเริ่มตวัดพอจับยึดแล้วเนื่องจากสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นของชั่วคราวมันจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเมื่อมันแปรเปลี่ยนมันไม่ได้ดังใจหรือมันต้องจากไปทุกข์เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามโยมเกิดความคิดความรู้สึกแบบนี้ให้รู้ว่าโยมกำลังก่อความทุกข์ขึ้นแล้วอาตมาได้ไปแสดงธรรมหรือไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะเห็นภาพนี้ชัดเจนเลยหลายคนนั้นเกิดมาแล้วร่ำรวยมีอะไรเนี่ยได้ทุกอย่างบ้านก็มีตำแหน่งก็สูงยศศักดิ์ก็มีคนรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขไหมอย่างนี้โอ้ดูน่าจะมีความสุขนะแต่สิ่งที่ทุกคนลืมนึกไปก็คือว่ายิ่งเรามีความสุขความชอบใจความผูกพันในสิ่งใดตอนจากจะทุกข์มาก
แล้วโยมต้องจากไหมต้องจากไม่เราจากเขาเขาก็จากเราไม่เราจากวัตถุสิ่งของชื่อเสียงยศศักดิ์เงินทองอำนาจนั้นยังไงก็ต้องจากเราดังนั้นเราจะเห็นว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วนะไม่รู้เท่าทันไม่เข้าใจตรงนี้พอเห็นของชอบเห็นคนนั้นมีอยากมีบ้างพอมีแล้วแหมมีความสุขก็รู้แต่พอต้องจากคราวนี้กลับทุกข์แม้ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอีกตอนหนึ่งที่โยมจะต้องจากยศศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองต้องจากกันทุกคนคือตอนไหนรู้ไหมเอ่ยตอนเกษียณดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เวลาที่เกษียณแล้วเนี่ยยอมรับไม่ได้จากไปที่ไหนมีคนโกงคำนับมีคนเอาอกเอาใจพอเกษียณแล้วเริ่มหายหมดเลยทุกไหมคราวนี้ทุกแต่ไม่เกษียณยอมก็ต้องจากอยู่ทุกวันอันนี้เป็นความจริงของธรรมชาติความคิดความรู้สึกคือสิ่งที่โยมชอบโยมต้องจากทุกวันจากตอนไหนเอ่ยอย่างน้อยที่สุดโยมต้องจากมันคือตอนโยมนอนโยมจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่พอตื่นขึ้นมาเราจะคาดหวังว่าจะได้อย่างเดิมได้อย่างเดิมทุกวันไหมไม่ธรรมชาติเตือนเราอยู่ตลอดนะมันไม่เที่ยงนะของชั่วคราวนะเช่นญาติโยมบางคนอาจยังชอบดูหนังดูละครนะเพราะว่าถ้าไปแสดงธรรมกับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กตามมหาวิทยาลัยบางทีก็ยังชอบดูซีรีส์เกาหลีดูโอ้ติดใจเที่ยงคืนแล้วไม่ไหวแล้วต้องนอนไม่อยากนอนพรุ่งนี้ต้องไปเรียนต่อคราวนี้พอพรุ่งนี้ต้องไปเรียนต่อตื่นมาไม่ได้ดูหนังต่อทุกข์อีกแล้วเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่ช่างเคยเจอดังนั้นถ้าเกิดมาแล้วมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไหร่มองผิวเผินภายนอกมันเป็นสุขแต่มันเป็นสุขเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันก่อให้เกิดทุกข์ในระยะยาวแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดมายิ่งเกิดยิ่งจับยิ่งเกิดยิ่งยึดยิ่งเกิดยิ่งอยากได้โยมยิ่งจับยิ่งยึดเพราะตอนจะจากหรือสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนโยมยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นมันเกิดอย่างนี้นำมาซึ่งความทุกข์นะแต่คนทั่วไปมักจะปล่อยให้ความคิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดและมักคิดว่าความคิดความรู้สึกอย่างนี้คือการเราที่เราได้ของที่ชอบได้เป็นอย่างที่อยากเป็นมียศศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองอำนาจมันจะทำให้ฉันมีความสุขนั้นกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตตัวเองต้องการความสุขแต่กลับทำเหตุทำปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับตัวเองเพราะฉะนั้นชีวิตของคนอย่างนี้จะหาความสุขแทบไม่ได้เลยมันจะสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงนิดหน่อยแล้วชีวิตส่วนใหญ่จะมีความทุกข์มากกว่าเพราะเกิดอย่างนี้เรียกว่าเกิดเป็นทุกข์เราเรียกว่าเกิดโลภะเกิดความชอบยินดีพอใจยึดติดคาดหวังแม้แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เป็นไม่เอ่ยคาดหวังกับลูกๆไหมลูกต้องเป็นอย่างนั้นลูกต้องเป็นอย่างนี้พอลูกไม่เป็นอย่างที่หวังเป็นยังไงเอ่ยทุกข์แม้แต่ตัวเองก็ยังคาดหวังกับตัวเองไหมลองถามดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราคิดคาดหวังว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตัวเราทำได้หรือเปล่ามันอยู่กับเราไปได้ตลอดไหมเช่นโยมมาปฏิบัติกรรมฐานโอ้สุขสงบแรกๆฟุ้งเยอะปฏิบัติไปสุขสงบแม้มันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดกลับไปถึงบ้านพอไม่ได้ปฏิบัติทุกวันเป็นไงคราวนี้ฟุ้งอยากนั่งอยู่แล้วอยากจะสงบอย่างเดิมมันสงบได้ไหมก็ขนาดตัวเราเองมันยังเป็นไม่ได้ถ้าไม่ทำเหตุทำปัจจัยแล้วเราไปคาดหวังกับสิ่งอื่นคนอื่นได้อย่างไรเล่านี่คือเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเกิดอย่างนี้เราเรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วนะเกิดสาเหตุของความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่คือเกิดโลภะนะอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เกื้อกูลเกิดอย่างที่สองอันนี้
เกิดกันบ่อยเหมือนกันนะในชีวิตประจำวันของเรามันจะต่อเนื่องมาจากการเกิดอย่างแรกนั่นก็คือว่าเมื่อชอบใจอยากได้พอมันไม่ได้ขึ้นมาคราวนี้มันจะเกิดการขัดใจพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบเจอคนเข้ามากระทบเขาพูดนินทาเขาพูดว่าเขามาแย่งของของเราอาการนี้จะเกิดขึ้นคืออาการขัดใจขัดเคืองการเกิดอย่างนี้เราเรียกการเกิดโทสะเกิดบ่อยไม่เอ่ยแต่ก็น่าแปลกนะคนเรานั้นบอกว่าอยากมีความสุขโทสะที่คือเมื่อเกิดขึ้นนั้นทำให้เราเป็นทุกข์แต่เรากลับไม่ละมันเป็นหรือเปล่าเกิดความโกรธนิยมเลิกโกรธไหมรีบให้อภัยเขาหรือเปล่าเข้ามากระทบกระทั่งเข้ามาว่าเรารีบวางตรงนั้นซะไปตั้งจิตอยู่กับสิ่งอื่นที่ดีงามอยู่หรือไม่หรือว่าเข้ามาว่าเราเข้ากระทบเรากลับเอาสิ่งนั้นมานั่งนึกนั่งคิดยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งโกรธคนนั้นขณะโกรธคนนั้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็กลับยิ่งคิดแล้วไม่ยอมเลิกบางทีเขาว่าเราเพียงแค่5นาที10นาทีแล้วเอากลับมาคิดตั้ง2วัน3วันบางคนเป็นอาทิตย์บางคนเป็นเดือนไม่ยอมเลิกเป็นอยู่หรือไม่นี่แหละอาการที่เราเข้าไปจับยึดล่ะไม่ยอมเลิกถ้าเกิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเกิดเป็นทุกข์อันนี้ทุกข์โดยอาการของมันอยู่แล้วโทสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดกับโยมขึ้นเมื่อนั้นเกิดอย่างที่3ท่านเรียกว่าเกิดความไม่รู้เรียกว่าเกิดโมหะพวกนี้นำมาซึ่งความทุกข์นะคืออาการที่เราเกิดด้วยความไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาแล้วคิดว่าสิ่งต่างๆมันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดเกิดความคิดเกิดความเห็นอย่างนี้สิ่งต่างๆจะไม่แปรเปลี่ยนมันเป็นเจ้าของของฉันเป็นเจ้าของมันจะต้องได้ดังใจของฉันคาดหวังยึดติดถ้าเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุของอาการ2อาการแรกเลยพอคิดว่ามันเที่ยงจะอยู่กับเราตลอดจะเป็นดั่งใจได้โยมจะเริ่มเพลิดเพลินยินดียึดติดและคาดหวังพอไม่ได้เพราะมันต้องแปรเปลี่ยนโทสะก็จะเกิด3อาการนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรียกว่ามูลเหตุของความไม่เกื้อกูลหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราทั้งปวงเลยท่านเรียกว่าอกุศลมูลถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้โยมรู้ได้เลยนะว่าโยมกำลังก่อกำแพงแห่งความทุกข์ขึ้นในใจของโยมแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะเกิดอย่างไรเล่าจึงจะนำมาซึ่งความสุขจึงเป็นการเกิดที่ดีที่สุดท่านบอกว่าการเกิดที่ดีที่สุดและแนะนำว่าให้ทุกคนทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆทำให้สมบูรณ์นั่นก็คือการเกิดที่ตรงกันข้ามกับ3อย่างแรกนั้นทางธรรมะท่านจะเรียกว่าการเกิดกุศลนั่นเองเป็นอย่างไรเราเกิดกุศลเอาอย่างแรกแม้เรายังเพลิดเพลินยึดติดยังชอบใจอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดให้ตั้งจิตรู้จักเสียสละรู้จักให้ภาษาธรรมะท่านจะเรียกอาการอย่างนี้ว่าอโลภะเคยได้ยินนะอโลภะอโลภะเวลาแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่โลภเราก็นึกว่าเราก็ไม่ได้โลภนะเราแค่ชอบใจเราแค่สนุกนั่นแหละโลภะแหละนะอโลภะมันจะเป็นอาการตรงกันข้ามว่าในเชิงบวกก็คือจาคะคือความเสียสละเกิดความเสียสละในใจเกิดความรู้สึกอยากให้อยากแบ่งปันเกิดอย่างนี้คือเกิดกุศลล่ะท่านเรียกว่าอโลภะอาการเกิดแบบนี้มันจะมาพร้อมกับอาการที่2เสมอนั่นก็คืออโทสะอโทสะคืออะไรอโทสะนั้นพูดในเชิงบวกก็คือเมตตานั่นเองเมตตาคือความรู้สึกรักปรารถนาดี
ปรารถนาประโยชน์อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ความเอื้อเอ็นดูอันนี้เราเรียกว่าอโทสะหรือว่าภาวะเมตตาสองอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความสุขจะเกิดขึ้นกับโยมเลยเชื่อไหมนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะให้โยมทดลองนะโยมนั่งตัวตรงนะนั่งตัวตรงหลับตานิดหนึ่งหลับตาจากนั้นให้โยมนึกถึงคนที่นั่งข้างๆโยมจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ตั้งจิตชื่นชมอนุโมทนาเขาดีละเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาฟังธรรมขอให้เขาเป็นสุขนะโอ้รู้สึกชื่นชมกับความดีงามที่เขาอุตส่าห์เสียสละมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาทำบุญทำกุศลตอนนี้เมตตากำลังเกิดขึ้นอยู่กับในใจของโยมเวลาโยมนึกอย่างนี้ต่อจากนั้นให้โยมตั้งจิตเอื้อเอ็นดูขอให้เขามีความสุขนะจากนั้นเมื่ออาตมานับ1ถึง3ให้โยมลืมตาขึ้นมาแล้วให้อะไรให้รอยยิ้มให้รอยยิ้มที่ออกมาจากใจด้วยความรู้สึกเอื้อเอ็นดูต่อเขาพร้อมนะ1 2 3อ่ะหันไปแล้วยิ้มให้คนที่อยู่ข้างๆให้ได้รอยยิ้มอ้าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสุขหรือทุกข์ง่วงนอนไหมไม่ง่วงเลยเนาะนี่แหละเราเรียกว่าเกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นแล้วนะยากไหมไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการภาวนาอย่างหนึ่งนะนี่แหละคือการทำบุญอย่างหนึ่งคือการทำกุศลอย่างหนึ่งไม่ได้ยากเลยซึ่งโยมสามารถทำได้ตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรียกว่าเมื่อเกิดอย่างนี้เนี่ยจะเกิดความสุขเกิดขึ้นจะเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดอย่างนี้ทำให้เกิดความสุขในชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่พวกนี้ต้องแปรเปลี่ยนนะเดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรที่ดีกว่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดโยมต้องพยายามรักษาจิตให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้มากๆไปที่ไหนเจอหน้าใครตั้งใจไว้โอ้ขอให้เขามีความสุขนะให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่เขากำลังกระทำนะเจอคุณตกทุกข์ได้ยากจังติดจิตกรุณาเขาไอ้อย่างน้อยถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราก็พูดให้กำลังใจเขาเอาไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ให้อะไรเอ่ยให้รอยยิ้มให้คำให้กำลังใจให้คำชื่นชมหรือถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นอาจจะให้คำแนะนำถ้าใครที่มีศักยภาพมากกว่านั้นโยมพอช่วยเหลือเขาได้ของเล็กน้อยที่เรามียอมสละและยอมให้เพื่อช่วยเหลือเขามันก็ออกมาเป็นอะไรเอ่ยการให้อย่างนี้เป็นทานนั่นเองนั่นแหละชื่อว่าโยมเกิดสิ่งที่ดีแล้วเราเรียกว่าเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในใจของโยมยากไหมอันนี้ต้องไปที่วัดถึงจะทำได้หรือเปล่าตื่นมาตอนเช้าโยมทำได้เลยไหมทำได้อย่างน้อยตื่นมาตอนเช้าเสร็จส่องกระจกก็ยิ้มให้ตัวเองก่อนใช่ไหมตั้งจิตไว้ดีแล้ววันนี้ให้เป็นวันแห่งความดีงามนะวันนี้เราจะตั้งใจช่วยเหลือทุกๆคนตั้งใจทำกิจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือทุกๆคนให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองหรือถ้าใครจะให้มากกว่านี้นะจะพูดหน้ากระจกก็ได้เออสู้ๆนะวันนี้นะวันนี้เราจะทำดีให้เต็มที่ภูมิใจอิ่มใจโยมลองทำดูนะพอทำดูเสร็จวันนั้นเรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยเพราะว่านั่นคือการเกิดที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นโยมอาจจะไม่ได้ของอะไรเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้เงินเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้ซื้อของเลยด้วยซ้ำแต่ความสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดอย่างนี้คือเกิดสิ่งที่ดีเมื่อความรู้สึกสองอย่างนี้เกิดขึ้นโยมลองสังเกตดูนะ
คือหนึ่งพอเราเกิดความเอื้อเอ็นดูเกิดเมตตาสองมีน้ำใจอยากให้อยากเสียสละอาการและภาวะมันจะต่างจากตอนแรกเลยถ้าเราเห็นอยากได้ชอบใจมันจะอยากได้อยากเอาถ้าไม่ได้โทสะคือความขัดเคืองจะเกิดขึ้นแม้ได้มาก็สุขเพียงชั่วคราวแล้วก็ทุกข์ก็ต้องดูแลรักษาแต่ถ้ากุศลเกิดขึ้นในใจมันตรงกันข้ามพอเราเกิดความดีงามเกิดความรู้สึกอยากให้คราวนี้มันไม่ใช่อยากเอาของเรามีแต่อยากให้อยากแบ่งปันกับผู้อื่นตื่นมาตอนเช้าอยากให้รอยยิ้มกับทุกๆคนเรามีวัตถุสิ่งของอย่างคุณพ่อคุณแม่มีเงินดีละเอ็นดูลูกอยากให้ขนมอยากให้สตางค์ลูกสำหรับไปกินข้าวหรือไปซื้อขนมหรือสำหรับเดินทางขณะให้อย่างนั้นเราจะไม่ใช่ให้ด้วยความคาดหวังว่าลูกต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์จากใจของเรากลับผ่องใสมาที่ทำงานเวลาทำงานการทำงานมีอยู่สองอย่างอย่างน้อยที่สุดหนึ่งทำงานเพื่อให้ได้ดังใจของฉันเพื่อฉันจะได้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วเวลาทำมันเครียดอึดอัดเป็นไม่เอ่ยอย่างที่สองโยมลองตั้งจิตใหม่วันนี้เรามาทำงานนะดีละเราจะได้ช่วยลูกน้องให้เขามีงานทำเราจะได้ช่วยลูกค้าให้เขาได้สิ่งของที่ดีเราจะได้ช่วยหัวหน้าช่วยหน่วยงานองค์กรเพื่อที่หน่วยงานองค์กรนั้นจะได้เผื่อแผ่เกื้อกูลทำให้ทุกๆคนนั้นได้มีงานทำมีเงินเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขโยมลองตั้งจิตอย่างนี้นะและจากนั้นเวลาที่โยมทำงานทำเพื่อให้เราจะให้อะไรแก่ลูกน้องเราจะให้อะไรแก่หัวหน้าให้อะไรแก่ลูกค้าให้อะไรแก่องค์กรทำอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีความรู้ความสามารถในขณะที่เราทำลองดูว่าเราสามารถแก้ไขพัฒนาปรับปรุงงานอะไรน้อที่จะทำให้งานนั้นดีมากยิ่งขึ้นอีกขณะนั้นเนี่ยโยมจะรู้สึกสนุกลองสังเกตดูนะโยมจะรู้สึกสนุกโยมจะรู้สึกมีความสุขในการทำงานเพราะเมตตาจิตและก็ความเสียสละมันเกิดขึ้นกับใจของโยมแต่แน่นอนการตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไว้เป็นประจำมันไม่เกิดนะมันมักจะไปในทางที่เราเคยทำมาเป็นประจำโยมลองสังเกตว่าโดยปกติในชีวิตของเราทำอะไรเป็นประจำเรามักจะอยากได้มักจะมีความรู้สึกสุขเมื่อเราได้ไม่ใช่เมื่อได้ให้สิ่งเหล่านี้ท่านต้องบอกว่ามันจะต้องพัฒนาขึ้นมาสร้างลักษณะนิสัยใหม่ขึ้นมาให้กับเราถ้าไปทำงานบางทีเราไม่ค่อยอยากทำงานเยอะจะได้นั่งพักผ่อนชิลๆนะดูไลน์ดูละครเนี่ยแสดงว่าโยมกำลังสร้างกำแพงแห่งความทุกข์เพราะว่าโลภะกำลังครอบงำจิตของโยมลองตั้งจิตใหม่โอ้เราทำวันนี้เราจะช่วยใครได้บ้างหนอเราจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ทำเพื่อให้เพื่อช่วยให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วงานโยมอยากจะก้าวหน้าโยมเองก็จะเจริญก้าวหน้าในการทำหน้าที่การงานการทำงานอย่างนั้นชื่อว่าการทำงานแบบที่มีจิตใจเป็นกุศลนี่มีสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานก็คือทำด้วยความเสียสละทำเพื่อให้ทำด้วยจิตเมตตาว่าสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานเลยสองอย่างนี้ถ้าอยู่ในจิตใจของใครชื่อว่ากุศลเกิดในจิตใจของเขาแล้วหรือโยมเดินไปตลาดเห็นปลาจะถูกฆ่าเห็นสัตว์จะถูกฆ่าพอเรามองไปโอ้สัตว์เหล่านี้น่าสงสารเนาะแม้เราไม่ได้มีเงินเยอะอะไรช่วยเขาสัก2ชีวิต3ชีวิตก็ยังดีโยมมองอย่างนั้นโยมเกิดจิตกรุณานี่จัดอยู่ในกลุ่มของพวกเมตตาต่อจากนั้นเราไม่ได้เสียเงินในกระเป๋าไม่ใช่ว่าฉันจะต้องได้เราพร้อมสละและให้โยมซื้อปลาตัวนั้นมา 2-3 ตัวแล้วเอาไปปล่อยที่แม่น้ำขณะโยมทำอย่างนั้นรู้สึกยังไงเอ่ยสุขหรือทุกข์นั่นแหละกุศลเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้สุขตอนปล่อยอ่ะมันสุขตั้งแต่ตอนที่โยมเห็นปลาแล้วสงสารแล้วอยากช่วยละ
ขณะนั้นอกุศลเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยากไม่ทำกุศลมันไม่ได้ยากเลยหรือโยมไปซื้อของจากแม่ค้าเขาอุตส่าห์เหนื่อยนะในการทำอาหารนะโยมก็เคยทำอาหารแล้วนะกว่าจะหุงข้าวกว่าจะทำกับข้าวกว่าจะหาเครื่องปรุงมาตื่นแต่เช้าตีสี่อุตส่าห์ทำอาหารมาตัวเขาเองก็หาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของเขาทำอาหารมาให้เราได้มีโอกาสได้ซื้อรับประทานพอเราคิดอย่างนี้นะตั้งจิตดีงามกับเขาขอให้เขาขายให้ได้ดีนะมีความสุขนะได้เงินได้ทองไปเลี้ยงครอบครัวเกิดความเสียสละอาหารนี้เราเห็นว่าอาหารนี้มีประโยชน์น่าทานเราซื้อพอซื้อเสร็จโยมลองทำดูนะขอบคุณแม่ค้าแล้วลองถามเขาสักนิดหนึ่งเหนื่อยไหมวันนี้ตื่นมาเมื่ อตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยขอบใจนะที่อุตส่าห์ทำอาหารมาให้เราได้รับประทานอันนี้เราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้คิดเนาะโยมลองทำดูนะและต่อไปโยมไปร้านอาหารนั้นเนี่ยโยมจะอิ่มมากเลย ไม่ใช่แค่อิ่มท้องนะมันจะอิ่มใจเพราะว่าเมื่อโยมเดินไปเสร็จปุ๊บโยมจะเห็นรอยยิ้มของแม่ค้าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของโยมทันทีผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของโยมเหมือนกันโยมไปทำงานโยมเคยขอบคุณหัวหน้าโยมเคยขอบคุณลูกน้องของโยมไหมที่เขามาช่วยเราทำงานในทุกๆวันน่ะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอโลภะคือเสียสละให้อโทสะคือเมตตาตั้งเมตตาจิตกับเขาตอนเช้าก่อนทำงานก็เจอหน้ากันก็ให้ก่อนเลยให้อะไรให้รอยยิ้มให้ความรู้สึกที่ดีวันนี้เป็นยังไงบ้างรถติดมากไหมขอบใจนะวันนี้มาช่วยงานกันนะโยมลองให้ดูนะถ้าใครทำหน้าที่การงานก่อนกลับเขาอุตส่าห์ช่วยงานเราเดินไปขอบคุณเขาสักหน่อยหนึ่งเป็นลูกน้องก็ขอบคุณเขาขอบคุณนะวันนี้อุตส่าห์ช่วยงานมาตลอดทั้งวันเลยเหนื่อยไหมเป็นกำลังใจให้นะพรุ่งนี้เรามาร่วมกันทำงานอีกนะแล้วโยมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านเข้ามาคราวนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เกื้อกูลโยมลองทดลองดูนะเนี่ยเราเรียกว่าเกิดกุศลสองอย่างนี้ให้ยืนพื้นเอาไว้ในการดำเนินชีวิตกลับไปบ้านเกิดกุศลเห็นคุณพ่อคุณแม่นึกถึงพระคุณของท่านให้ก่อนเลยให้อะไรเอ่ยให้รอยยิ้มให้ความเคารพสวัสดีให้รอยยิ้มกับท่านเข้าไปกอดท่านวันนี้ทำอะไรบ้างไหนนี่กลับมาเหนื่อยจังเลยคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างโยมลองทำดูนะแล้วให้อย่างนี้ในทุกๆวันแล้วรอบข้างโยมจะมีความเกื้อกูลเกิดขึ้นนี่แหละเราเรียกว่าเกิดกุศลกุศลอย่างนี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญกับชีวิตของโยมเกิดอย่างที่สามภาษาธรรมะเรียกว่าอะโมหะอะโมหะคือเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างไรคือเกิดปัญญาอย่างน้อยที่สุดเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนไปนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยนะเมื่อกระทำกรรมดีวิบากคือผลที่ดีย่อมเกิดกระทำกรรมชั่ววิบากที่ไม่ดีหรือผลของการกระทำที่ชั่วนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดปัญญาอย่างนี้อะไรที่เป็นเรื่องเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเสียหายเราจะไม่ทำและถ้าประสานกับความรู้สึกที่ดีงามคือมีความรู้สึกเมตตามีความเสียสละต่อผู้อื่นเราจะไม่อยากเบียดเบียนใครๆเลยมีแต่อยากให้ช่วยเหลือแบ่งปันและเมื่อเราได้ทำเรามีความรู้ความมั่นใจว่าเมื่อทำดีผลดีเกิดขึ้นกับเราไม่มีความเชื่อมีความมั่นใจแบบนี้เราจะตั้งใจทำดีด้วยความสุขอย่างเต็มที่ว่าโอ้นี่เรากำลังทำสิ่งที่ดีงามนะภูมิใจอิ่มใจในสิ่งนั้นปัญญาในระดับนี้เราเรียกว่าเกิดปัญญาในขั้นของการดำเนินชีวิต
ทำให้เราประกอบกิจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำให้เราไม่คิดเบียดเบียนใครๆทำให้เราคิดอยากเกื้อกูลบุคคลต่างๆและอยากทำความดีงามเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเกิดเลยผลที่เกิดขึ้นคือการคิดการพูดการกระทำของเราที่ออกไปต่อบุคคลต่างๆเราจะไม่ออกไปเบียดเบียนเป็นไปในทางที่เกื้อกูลแต่ในขณะที่ทำนั้นทำด้วยความรู้สึกที่ดีงามคือเมตตาและเสียสละเกิดอย่างนี้ท่านบอกว่าจะนำมาซึ่งความสุขในขั้นต้นความสุขในขั้นของสิ่งเข้ามากระทบเราในทางที่เกื้อกูลโยมลองสังเกตดูโยมเกิดความรู้สึกที่ดีงามแบบนี้ตั้งใจทำหน้าที่การงานหน้าที่การงานประสบความสำเร็จไหมผลที่ได้คือโยมจะมีงานมีเงินพึ่งตัวเองได้ทางเศรษฐกิจไม่อดอยากไปทำงานที่ไหนทำงานอะไรโยมก็สามารถทำได้ดีและประสบความสำเร็จมาและทรัพย์ทรัพย์สมบัติมาเองเกิดจากกุศลและความดีงามที่โยมกระทำนั่นเองดีขึ้นไปมากกว่านั้นโยมอยู่ในครอบครัวยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจเสียสละพร้อมให้อภัยเมื่อเขาทำผิดพร้อมชื่นชมอนุโมทนาเมื่อเขาประสบความสำเร็จกับทุกๆคนผลที่เกิดขึ้นคือย่อมกลับไปบ้านย่อมจะเจอรอยยิ้มมีครอบครัวที่อบอุ่นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยผลของกุศลของโยมที่โยมทำไม่ต้องไปอ้อนวอนดลบันดาลให้อะไรมาดลบันดาลทั้งสิ้นอย่างที่สามนะโยมเองไม่มีพฤติกรรมเสียหายตั้งใจทำความดีไปที่ไหนก็องอาจไม่เก้อเขินไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นๆเพราะไม่มีข้อเสียหายให้ใครจะตำหนิมีแต่คำชื่นชมมีความสุขไหมเอ่ยมาแล้วเห็นไหมอย่างที่สี่โยมรู้เข้าใจแล้วชีวิตและร่างกายนี้ต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต้องการการพักผ่อนโยมเกิดจิตเมตตาแม้แต่ตัวเองเคยสงสารกายของตัวเองไหมเนี่ยต้องย่อยอาหารอยู่ตลอดเนี่ยเคยสงสารไหมไม่มีเมตตาต่อกายนะเนี่ยอันนี้นะเช้ามาเอาใส่ปากและกระเพาะทำงานละเหนื่อยแล้วนะแทนที่จะให้มันได้พักสัก4ชั่วโมงให้มันย่อยอะไรให้เสร็จไม่ละนะผ่านไป2ชั่ว1ชั่วโมงเอาละขนมซะหน่อยนึงนะเดินไปตลาดเจอเห็นเอาขอใส่ปากซะหน่อยนึงไม่สงสารร่างกายเหรอตั้งจิตเมตตากับมันด้วยนะไขมันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วมันอึดอาจจะแย่อยู่แล้วร่างกายเนาะแต่เพราะความโลภของเราเป็นไงเอ่ยขาหมูก็น่ากินเนาะหมูปิ้งก็แสนจะหอมนะไอศกรีมหวานก็อร่อยกินเข้าไปอยู่นั่นแหละแล้วยังไม่เมตตากายของโยมหรือมันตั้งจิตเมตตาต่อกายของโยมด้วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกับโยมที่จะอยู่กับโยมไปตลอดถ้าโยมตั้งจิตเมตตาต่อกายอย่างนี้โยมจะมีความเสียสละคือไม่ตามใจปากไม่ตามใจกิเลสเมื่อกี้สอนให้เมตตาคนอื่นตอนนี้โยมต้องมาเมตตาแม้แต่กายของโยมดูกายของตัวเองด้วยนะว่าเขากำลังขาดอะไรอะไรกำลังเกินวันที่ตื่นมาแม้มันไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเลยเพราะเขาขาดการออกกำลังกายมีเมตตากับเขาหน่อยเสียสละหน่อยนะไปออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ถึงเวลาร่างกายของเขาเหนื่อยเขาจะเกิดอาการง่วงตอนกลางคืนให้เขาได้พักบ้างนี่ถ้าโยมมีเมตตาแม้แต่กับกายของโยมอย่างนี้กายของโยมจะเป็นยังไงเอ่ยแข็งแรงผลที่เกิดขึ้นคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยกุศลนำมาทั้งสิ้นไม่ใช่กุศลตนบันดาลแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โยมสามารถทำได้ดังนั้นเมื่อโยมเกิดกุศลอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือโยมจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมที่ดีงามก่อให้เกิดความสุขมีงานมีเงินพึ่งตัวเองได้ครอบครัวอบอุ่น
ไปที่ไหนก็มีคนชื่นชมเนี่ยเพราะกุศลทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นขั้นต้นเกิดให้ได้3อย่างนี้ก่อนอันนี้ถือเป็นขั้นพื้นฐานเลยสำหรับคฤหัสถ์เกิดดีมากกว่านั้นคือการเกิดกุศลในขั้นที่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นเกิดอะไรเอ่ยเกิดความรู้ความเข้าใจลึกลงไปในจิตใจของเรารู้ว่าสภาพจิตอย่างไรคือสภาพจิตที่ไม่ดีเมื่อกี้รู้แค่ภายนอกใช่ไหมการกระทำอะไรไม่ดีการกระทำอะไรดีเราละชั่วกระทำดีต่อทุกๆคนแม้ต่อกายเราแต่คราวนี้ให้โยมตั้งจิตเมตตามากกว่านั้นเสียสละมากกว่านั้นคือมีเมตตาและเสียสละต่อจิตใจของตัวเองด้วยเคยสงสารจิตใจตัวเองไหมเอ่ยโยมงงนะไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้นะจิตใจของโยมเนี่ยมันโกรธมันฟุ้งอยู่ตลอดมันเหนื่อยมากอ่ะโยมเคยสงสารมันไหมเคยเลิกคิดและพยายามที่จะให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้ฝึกให้เขาได้อาหารที่ดีบ้างไหมเอ่ยอันนี้ต้องถามตัวเองนะหรือใช้เข้าอยู่ตลอดเลยมันอยากได้ไม่รู้ว่าจะคิดอยู่ตลอดจะเอาให้ได้พอโกรธขึ้นมาก็คิดอยู่ตลอดแต่ไม่สงสารจิตใจของตัวเองไม่มีเมตตาต่อจิตใจของตัวเองคนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้มัวแต่ไปวิ่งหาภายนอกแล้วใช้จิตมันทำงานอย่างหนักจนกระทั่งมันอ่อนแออาการของมันที่อ่อนแอเป็นยังไงรู้ไหมเอ่ย 1. ถ้าเจอของชอบแล้วอดใจไม่ได้นั่นเพราะว่าโยมทำอย่างนั้นบ่อยๆทำให้มันอ่อนแอเจอของชอบอดใจไม่ได้เงินไม่พอก็รูดปื๊ดเป็นหนี้เป็นหนี้ก็ยังจะซื้อต่ออีกเนี่ยอาการอ่อนแอของจิตใจอย่างที่สองถ้ามีอะไรเข้ามากระทบในทางที่ไม่ชอบแล้วจะเป็นทุกข์โกรธเคืองคับข้องนี่อาการอ่อนแอของจิตใจอาการอย่างที่สามจิตไม่มีกำลังจิตไม่มีกำลังเป็นยังไงเอ่ยถ้าทำอะไรที่ซ้ำๆไม่ชอบมันจะเบื่อหน่ายหดหู่ง่วงนอนนี่อาการอ่อนแอของจิตใจประการที่สี่ไม่สามารถให้มันอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้เพราะมันซัดสายฟุ้งอยู่ตลอดมีความเครียดความกังวลได้ง่ายอันนี้อาการอ่อนแอของจิตใจอาการอย่างที่5คืออาการที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเพราะขาดปัญญานี่คืออาการอ่อนแอของจิตใจโยมลองสังเกตซิว่า5อย่างนี้ในชีวิตประจำวันของโยมเกิดขึ้นมากหรือน้อยถ้าโยมเกิดขึ้นมากและเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าจิตใจโยมกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยกำลังอ่อนแอมากเพราะโยมใช้เขาไม่ปัญญาบัญญังโยมไม่เคยให้อาหารที่ดีต่อจิตใจโยมไม่เคยออกกำลังจิตโยมไม่เคยได้ให้จิตใจมันพักผ่อนนั่นเองแล้วพวกนี้เวลาเกิดขึ้นผลที่ตามมาคือความทุกข์ใจดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจะต้องฝึกเขาขึ้นมานะอาตมาขออุปมาอย่างง่ายๆนะฝึกเขาขึ้นมา2 อย่างและให้เขาได้พักผ่อนอย่างหนึ่ง1ฝึกเขาขึ้นมา2 อย่างคือ1จิตใจก็เหมือนร่างกายต้องการอาหารโยมอาจจะไม่รู้เลยนะว่าจิตแล้วจิตใจต้องการอาหารนะร่างกายเวลาได้อาหารมันจะมีเรี่ยวแรงกำลังใช่ไหมใช่มันจะมีเรี่ยวแรงกำลังมันจะแข็งแรงจิตใจเหมือนกันถ้าได้อาหารของจิตจิตมันจะผ่องใสมีกำลังแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขมีความเพียรอาหารของจิตนี้คืออะไรอาหารของจิตที่จะทำให้จิตเกิดภาวะอย่างนี้เนี่ยแหละท่านจะเรียกว่าคุณธรรมความดีงามคุณธรรมความดีงามนั่นแหละคืออาหารจิตของโยมแต่ถ้าโยมเพลินอยู่กับ
ความชอบดูหนังดูละครพูดคุยว่างเสร็จปุ๊บเอาคนนั้นมาวิจารณ์คนนี้มาวิจารณ์ที่เราเรียกว่านินทานั่นแหละนั่นแสดงว่าโยมกำลังให้อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจจิตใจจะอ่อนแอลองสังเกตดูนะเล่นสนุกพูดคุยเฮฮานินทาหาความบันเทิงนะโกรธขึ้นมาก็คิดไม่เลิกพวกนี้เหมือนกับเราทานพวกอาหารที่มีประโยชน์หรือทานจังฟู้ดในแง่ร่างกายพอกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นยังไงเอ่ยร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจเหมือนกันถ้ายอมปล่อยให้จิตตกอยู่ในฝ่ายอกุศลแบบนี้จิตจะอ่อนแอจะมีอาการ5อย่างอย่างที่อาตมาบอกเพราะฉะนั้นการฝึกให้เป็นกุศลมากกว่านั้นคือการให้อาหารที่ดีงามต่อจิตใจเริ่มต้นตั้งแต่1ทุกวันให้นึกถึงความดีงามให้นึกถึงความดีงามในทุกๆวันดังนั้นสำหรับชาวพุทธก็เลยมีกิจวัตรที่ให้ทำกันคือตื่นมาตอนเช้าก็ให้ไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยนึกถึงพระคุณความดีงามของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนออกจากบ้านถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ทำทุกวันจะนึกถึงคุณงามความดีเป็นการให้อาหารจิตทำให้เรามีกำลังใจคืออะไรแล้วไม่เอ่ยตอนเด็กๆ เนี่ยจะถูกสอนให้ทำกันทุกบ้านน่ะแหละไหว้คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอาหารจิตบางทีเราทำแพทย์รูปแบบแล้วเราลืมแค่ก่อนออกจากบ้านให้นึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอาหารจิตพอนึกถึงอย่างนี้เวลาโยมจะทำอะไรเนี่ยโยมนึกถึงว่าเออทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่มีกำลังใจแล้วใช่ไหมใช่เออเราทำอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้ชื่นใจภูมิใจที่มีเราเป็นลูกเราได้ทำหน้าที่การงานดูแลตัวเองได้ได้เงินได้ทองมาเอาไปเลี้ยงดูท่านอาหารจิตเกิดขึ้นโยมมีกำลังใจเลยถ้าจะทำอะไรไม่ดีพระคุณของพ่อแม่นั้นจะคอยกั้นเอาไว้เนี่ยอาหารจิตทำให้โยมมีกำลังใจในการละชั่วในการทำดีในการประกอบกิจหน้าที่การงานอาหารจิตนี้เมนูนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีการนึกถึงสิ่งที่ดีงามเราเรียกว่าศรัทธานี่อาหารจิตนะปกติได้ให้หรือเปล่าเอ่ยหรือกินแต่ของหวานคือพวกโลภะชอบแต่ของเผ็ดคือพวกโทสะกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือพวกโมหะดูนะมันแล้วแต่ว่าเราให้อะไรกับจิตใจให้จิตใจคิดและปรุงแต่งอย่างไรบ่อยสภาพจิตมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีผลเกิดขึ้นถ้าอกุศลความทุกข์จะตามมาถ้ากุศลความสุขความดีงามความมีกำลังจิตมันจะตามมาอาหารจิตอย่างที่3อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้กินเป็นประจำคำว่าให้กินเป็นประจำนั้นเนี่ยอันนี้คือคำพูดของอาตมาเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดว่าให้กินเป็นประจำท่านบอกว่าให้เจริญให้มากคือให้พัฒนาให้มีในใจให้มากศรัทธากตัญญูกตเวทีอย่างที่3คือความมีเมตตากรุณาอย่างที่อาตมาได้เล่าเอาไว้ตื่นมาตอนเช้าตั้งจิตเมตตาต่อตนเองต่อคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนทำหน้าที่การงานซื้ออาหารตั้งจิตเมตตาเสียสละให้ทุกๆคนมีความสุขโยมลองสังเกตพอเราตั้งจิตเมตตาแบบนี้จิตมันจะรู้สึกอิ่มใจมีความสุขแล้วอยากทำดีอยากให้อยากแบ่งปันเนี่ยอาหารจิตที่ดีเห็นเขาตกทุกข์มีจิตกรุณาเห็นเขาประสบความสำเร็จดีใจกับเขาชื่นชมยินดีในความสำเร็จของเขาอาหารจิตทั้งสิ้นเป็นด้านฝ่ายของความรู้สึกเมตตากรุณามุทิตาให้อาหารจิตอย่างนี้ให้เยอะๆในทุกๆวันว่างเมื่อไหร่ให้อาหารจิตที่เป็นประโยชน์ก็คือเจริญคุณธรรมความดีงามเหล่านี้แล้วจิตโยมจะเข้มแข็งโยมจะรู้สึกมีความสุขโยมจะรู้สึกถึงความดีงามเกิดขึ้นอาตมาอธิบายอย่างนี้
เป็นการอธิบายว่ามันดียังไงยังไงแต่โยมอาจจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาตมาจะลองเสิร์ฟเมนูสักเมนูหนึ่งนะเป็นอาหารจิตใจนะคือจะให้โยมลองสัมผัสดูว่าเวลาจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดความดีงามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอิ่มยังไงอาหารจิตในเวลาให้แล้วมันมีความอิ่มเกิดขึ้นนะเหมือนเรากินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่างกายมันอิ่มจิตได้อาหารที่เป็นประโยชน์มันก็จะอิ่มอิ่มนี่คืออิ่มอะไรเอ่ยเวลากินอาหารเนี่ยอิ่มอะไรเอ่ยอิ่มท้องแต่เวลาจิตใจได้ความดีงามมันก็จะอิ่มอิ่มอะไรรู้ไหมเอ่ยอิ่มอกอิ่มใจเกิดปีติเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาตมาจะให้อาหารจิตให้กับโยมนะให้โยมได้เจริญเรื่องของความดีงามนะเพราะฉะนั้นก่อนจะให้เดี๋ยวโยมต้องเตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวเชิญโยมนั่งตัวตรงนะนั่งขัดสมาธิก็ได้ให้สบายสบายนั่งตัวตรงหลับตาจากนั้นโยมหายใจเข้าออกแบบสบายสบายช้าช้าเล็กๆยาวยาวนะหายใจเข้ายิ้มเล็กน้อยมีความสุขหายใจออกยิ้มเล็กน้อยมีความสุขจากนั้นเดี๋ยวให้โยมฟังเรื่องราวต่อไปนี้นะเจริญพรที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ฟิลาเดลเฟียที่เมืองเล็กๆแห่งนั้นมีโบสถ์อยู่โบสถ์หนึ่งเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆซึ่งชาวบ้านก็มักจะมาที่โบสถ์แห่งนั้นที่โบสถ์แห่งนั้นก็จะมีการสอนหนังสือให้กับเด็กอันนี้ย้อนเวลากลับไปประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วนะซึ่งในยุคนั้นนะการสื่อสารยังไม่ทันสมัยเหมือนในยุคนี้ที่ชนบทแห่งนั้นมีเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนเธอก็ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนที่โบสถ์เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆที่เขามีฐานะแต่เด็กหญิงเล็กๆคนนี้เธออยากเรียนมากดังนั้นทุกวันเธอก็มักจะวิ่งไปเกาะหน้าต่างโบสถ์ดูเพื่อนๆ เรียนหนังสือจนกระทั่งมาวันหนึ่งในขณะที่เด็กหญิงคนนี้ยืนเกาะหน้าต่างดูเพื่อนๆ เรียนหนังสือบาทหลวงนะเดินมาก็เห็นเข้าก็เลยเรียกเด็กหญิงคนนั้นมาคุยด้วยหนูมาทำอะไรเหรอบอกมาดูเพื่อนเรียนหนังสือหนูอยากเรียนหนังสือหรืออยากเรียนค่ะบาทหลวงคนนั้นก็เลยบอกว่าปางั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปเรียนด้วยกันเด็กหญิงคนนั้นบอกว่าแต่หนูไม่มีเงินนะคะบาทหลวงบอกว่าไม่เป็นไรเข้าไปเรียนกับเพื่อนๆเธอทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เข้าไปเรียนกับเพื่อนๆวันนั้นเมื่อเธอกลับไปบ้านเธอรู้สึกมีความสุขร่าเริงเล่าให้พ่อแม่ของเธอฟังว่าเธอได้มีโอกาสได้ไปเรียนและก็ไม่เสียเงินด้วยเด็กหญิงคนนี้ได้ไปเรียนที่โบสถ์แห่งนั้นทุกๆวันไม่เคยขาดเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ1ปีเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอากาศนั้นเริ่มหนาวลงมีหิมะตกแต่เนื่องจากว่าเธออยู่ในครอบครัวฐานะยากจนเครื่องกันหนาวก็มีไม่เพียงพอทำให้เด็กหญิงคนนี้ล้มป่วยลงเธอจึงขาดเรียนเธอขาดเรียนไปหลายครั้งจนกระทั่งบาทหลวงแปลกใจว่าที่ผ่านมานั้นเธอไม่เคยขาดเรียนเลยสักครั้งอยู่มาวันหนึ่งในตอนเย็นบาทหลวงก็เลยไปที่บ้านของเด็กหญิงคนนี้เมื่อไปถึงที่บ้านบาทหลวงก็สังเกตเห็นว่าที่บ้านนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆจริงๆแล้วเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มนั้นไม่เพียงพอกับฤดูหนาวแห่งนั้นเลยอย่างนั้นเลยเขาก็เลยเข้าไปถามพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนั้นว่าเด็กหญิงคนนั้นไม่สบายหรือเปล่าเห็นขาดเรียนไปเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์แล้วพูดแค่นั้นพ่อแม่นั้นก็มีน้ำตาซึมออกมา
และก็บอกกับบาทหลวงว่าลูกของเธอนั้นเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากในครอบครัวนั้นไม่มีเครื่องกันหนาวพอเพียงสำหรับเธอตอนเธอเป็นไข้หวัดไม่สบายอาการของเธอก็เลยทรุดหนักครอบครัวก็ไม่มีเงินพอที่จะพาไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงเด็กหญิงคนนั้นจึงจากไปบาทหลวงได้ยินอย่างนี้ก็สะเทือนใจพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนี้จึงเชิญบาทหลวงให้นั่งพักหลงสักนิดหนึ่งดื่มน้ำชาร้อนๆจากนั้นแม่ของเธอก็ไปหยิบเอากระดาษที่ถูกห่อไว้ห่อบางอย่างไว้ในกระดาษนั้นอย่างดีมาให้กับบาทหลวงแม่ของเด็กหญิงคนนั้นบอกว่าลูกสาวของเธอนั้นตั้งใจที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับทางโบสถ์แต่เธอไม่สามารถมอบให้ได้ด้วยตัวของเธอเองแม่ของเด็กนี้จึงขอเป็นตัวแทนมอบให้กับทางโบสถ์บาทหลวงคนนั้นคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกดูปรากฏว่าสิ่งที่กระดาษแผ่นนั้นห่ออยู่ก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญมีมูลค่าเพียงแค่$1เท่านั้นเองแต่$1สำหรับครอบครัวเล็กๆนั้นถือว่าเป็นเงินที่มากในกระดาษที่ห่อนั้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกของเด็กหญิงคนนั้นว่าเงินบริจาคสำหรับโบสถ์เพื่อให้ได้สร้างโบสถ์ให้ใหญ่ขึ้นให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเหมือนหนูครอบครัวที่ยากจนอดมื้อกินมื้อแต่เด็กหญิงคนนี้ยังอุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งมีเงินถึง1 เหรียญ $1เหตุการณ์นี้ทำให้บาทหลวงรู้สึกประทับใจมากเขาจึงตั้งใจว่าเขาจะสานฝันให้ความฝันของเด็กหญิงคนนี้ประสบความสำเร็จให้ได้ดังนั้นในทุกวันอาทิตย์เมื่อเขาได้พบปะกับคนที่ไปโบสถ์เขาก็จะมักยกเอาเรื่องของเด็กหญิงคนนี้ที่ตั้งใจอยากจะสร้างโบสถ์ให้ใหญ่ขึ้นด้วยความเสียสละทั้งที่ยากจนมากมาเล่าให้กับคนที่ไปโบสถ์นั้นฟังหลายคนก็รู้สึกประทับใจต่างก็บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆให้กับทางโบสถ์เพื่อสร้างโบสถ์ให้ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านมาอีกประมาณ 3-4 ปีก็ปรากฏว่ามีครอบครัวที่อยู่ข้างโบสถ์ต้องการจะขายที่ดินครอบครัวนี้อยู่ในเมืองใหญ่เขาซื้อที่ดินไว้นานแล้วเขาต้องการจะขายที่ดินเพื่อเอาเงินไปลงทุนต่อเขาจึงประกาศขายบาทหลวงเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าถ้าได้ที่ดินผืนนี้ก็จะสามารถสร้างโบสถ์ขยายใหญ่ออกไปได้เขาจึงไปติดต่อครอบครัวนี้ในเมืองใหญ่ปรากฏว่าราคาที่ขายนั้นสูงมากเงินเก็บที่ทางโบสถ์มีนั้นมีไม่ถึง 20% ของราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการบาทหลวงจึงกลับมาพร้อมกับความผิดหวังแต่เขาก็ยังสอนแล้วก็เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงคนนี้ให้กับทุกๆคนฟังจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่เขาเล่าเสร็จปรากฏว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกกับบาทหลวงว่าจำเขาสองคนได้ไหมบาทหลวงก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันชายหญิงสองคนนั้นก็บอกว่าเขาคือครอบครัวที่บาทหลวงไปพบในครั้งก่อนที่จะขอซื้อที่ตอนนี้เขาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะขายที่นั้นให้กับทางโบสถ์
บาทหลวงก็เลยถามว่าแต่ทั้งโบสถ์นั้นมีเงินไม่พอนะเงินที่มีจริงๆไม่ถึง 10% ของราคาที่ตั้งด้วยซ้ำสามีภรรยาคู่นี้ก็บอกกับบาทหลวงว่าเขายินดีที่จะขายให้ในราคาพิเศษคือเขาจะยินดีที่จะขายให้กับทางโบสถ์ด้วยราคา1 เหรียญ1 เหรียญนั้นคือ1 เหรียญที่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นที่จากไปได้บริจาคให้กับทางโบสถ์ปาดรวนรู้สึกอึ้งดีใจมีปิติน้ำตาไหลไม่น่าเชื่อว่าความปรารถนาของเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นสำเร็จผลด้วยเงินของเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นเพียงแค่คนเดียวบาทหลวงจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าด้วยความชื่นชมในความตั้งใจและความเสียสละของเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นเรื่องราวเหล่านี้ได้แพร่สะพัดออกไปยังเมืองอื่นๆผู้คนได้รู้เกิดความซาบซึ้งต่างร่วมกันบริจาคเงินดังนั้นที่เมืองแห่งนั้นจากโบสถ์เล็กๆได้กลายเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ขึ้นและไม่เพียงแค่นั้นยังมีโรงพยาบาลและโรงเรียนให้กับเด็กทุกๆคนในเมืองนั้นได้งามาศึกษาเล่าเรียนและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยได้เข้ามารักษาพยาบาลโบสถ์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียแห่งนั้นจึงได้สร้างรูปปั้นของเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นอยู่ที่หน้าโบสถ์เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีถึงน้ำใจเสียสละที่เด็กหญิงคนนั้นมีต่อโบสถ์แห่งนั้นด้วยความเสียสละโยมลองมองเข้าไปในจิตใจของโยมดูนะนึกถึงสิ่งที่ดีเหล่านั้นแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มด้วยความอนุโมทนาชื่นชมเด็กหญิงคนนั้นยิ้มให้ความดีงามสาธุเจริญพรเป็นยังไงบ้างอาหารของจิตใจรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสุขไหมอิ่มไหมเอ่ยนะบางคนอาจจะอิ่มมากจนน้ำตาไหลนะเจริญพรนี่แหละอาหารของจิตโยมทานทุกวันเรื่องที่ดีงามเหล่านี้เอามานั่งนึกเอามาศึกษาเอามานั่งอ่านสำหรับคนไทยในง่ายมากเลยเรื่องราวชาดกความเสียสละของพระพุทธเจ้าของพระภิกษุสงฆ์คนไทยนี่ยิ่งง่ายเลยความเสียสละการทำเพื่อผู้อื่นของใครเอ่ยในหลวงรัชกาลที่9เวลาโยมได้อ่านได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โยมจะรู้สึกอิ่มแต่มันไม่เพียงแค่นั้นโยมจะรู้สึกอยากทำดีอยากเสียสละอยากให้เนี่ยกำลังจิตของโยมเกิดขึ้นแล้วขณะนั้นชื่อว่าโยมเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขเกิดขึ้นนะอันนี้อาตมาเล่านี่คือ1 ตัวอย่างเท่านั้นนะดังนั้นในทุกๆวันให้โยมลองศึกษาอ่านดูประวัติของบุคคลผู้เสียสละผู้ทำคุณงามความดีนั่นคือการให้อาหารจิตให้โยมลองมองคนรอบข้างที่เขามีความกตัญญูกตเวทีชื่นชมอนุโมทนาลองคุยเขาถึงเรื่องของความทุกข์เรื่องของความสุขในชีวิตและความดีงามที่เขาทำพอโยมได้ยินได้ฟังความเสียสละอย่างนั้นโยมจะรู้สึกอิ่มใจมีความสุขในบุญกุศลในคุณงามความดีที่คนอื่นๆได้ทำนั่นแหละอาหารจิตจิตโยมจะเกิดความเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วโยมจะรู้สึกอยากทำความดีอยากให้อยากแบกบัตรเมื่อรู้สึกอย่างนั้นความสุขเกิดขึ้นแล้วพอโยมได้ทำโยมยิ่งอิ่มใจยิ่งมีความสุข
โยมเริ่มก้าวไปสู่ความสุขความดีงามนี่แหละอาหารจิตอาหารจิตคือบุญกุศลความดีงามสิ่งที่ดีงามนั่นเองพวกนี้เมื่อโยมคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมันจะกลายเป็นความเคยชินของโยมที่ว่าเมื่อไหร่ก็มีสิ่งดีๆเหล่านี้ผุดขึ้นในใจของโยมพอผุดขึ้นมาเราเคยทำความดีนึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทำมันก็อิ่มใจความสุขก็เกิดขึ้นนี่แหละอาหารจิตการทำอย่างนี้ชื่อว่าการพัฒนาจิตหรือจิตตภาวนาอย่างหนึ่งนะเราเรียกว่าจิตตภาวนาแบบวิธีธรรมชาติโดยอาศัยบุญกุศลความดีงามนั้นมาคอยยกจิตให้ผ่องใสแล้วก็ดีงามยากไหมการฝึกจิตภาวนาไม่ยากเลยทำได้ตลอดเลยนะเพราะอาหารจิตขอยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะอันนี้ตัวอย่างในเรื่องของความเสียสละของบุคคลอื่นจริงๆมีทั้งตัวอย่างเรื่องเมตตากตัญญูกตเวทีเรื่องของแรงบันดาลใจต่างๆนะคราวนี้ไม่ใช่แค่ตัวโยมอาหารจิตเหล่านี้ถ้าโยมให้กับลูกของโยมตั้งแต่เด็กๆ เขาจะมีจิตที่แข็งแรงจิตที่แข็งแรงก็คือมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลมีจิตที่ประกอบด้วยคุณงามความดีมีความอิ่มใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครครบรอบวันเกิดวันนี้ที่มาทำบุญวันเกิดเมื่อเช้าเรามาฟังธรรมต่ออาหารจิตที่สำคัญอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะวันเกิดคืออะไรรู้ไหมเอ่ยอะไรนะการได้ทำการได้ทำนั้นส่วนหนึ่งแต่ไม่มีอาหารจิตที่เหมาะมากกับวันเกิดคือกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นวันเกิดให้อาหารจิตกับโยมวิธีการอย่างง่ายๆในการให้อาหารจิตคืออย่างไรนั่นก็คือ1ตื่นเช้าขึ้นมานะโยมเตรียมพวงมาลัยมา2พวงแล้วก็เดินพาคุณพ่อคุณแม่เดินไปนั่งจากนั้นให้โยมกราบเท้าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะที่ให้ร่างกายหนูขอบคุณนะที่เลี้ยงดูหนูอุ้มท้องหนูมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะที่อุตส่าห์ลำบากเก็บหอมรอมริบส่งเสียให้หนูได้เล่าเรียนให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ความรักให้อภัยลูกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำกับข้าวให้กินทุกวันเอามีอะไรอยากขอบคุณอีกโยมบอกโยมลองทำดูนะถ้าใครเกิดวันนี้ถ้ายังไม่ได้ทำกับคุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านทำเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปกอดท่านหอมแก้มท่านแล้วบอกว่าเรารักท่านมากแค่ไหนแค่นั้นเท่านั้นแหละโยมจะอิ่มตื้อเลยโยมจะอิ่มตื้อจนน้ำตาไหลเลยอาหารจิตเกิดขึ้นแล้วทุกวันเวลาเรานึกแบบนี้เนี่ยเราจะไม่กล้าทำความชั่วเราจะอยากทำความดีงามให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจนี่แหละคือการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีงามขึ้นในจิตใจของโยมแล้วนั่นแหละโยมกำลังเจริญจิตภาวนาแบบหนึ่งนั่นก็คือเจริญจิตภาวนาด้วยความกตัญญูกตเวทีนั่นเองอันนี้อาหารจิตอย่างที่สองเหมือนร่างกายจิตใจเองก็ต้องการออกกำลังเหมือนกันไม่งั้นมันจะไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังอะไรคือการออกกำลังจิตการออกกำลังจิตก็คือการฝึกจิตให้มันได้ทำงานซ้ำๆการฝึกจิตให้มันได้ทำงานซ้ำๆนั่นแหละคือการออกกำลังจิตวิธีการนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะเลยที่เราเรียกว่าการฝึกกรรมฐานนั่นเองอุปมาง่ายๆเหมือนโยมต้องการกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโยมต้องให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานซ้ำๆแล้วกล้ามเนื้อนั้นจะแข็งแรงจิตก็ต้องให้ทำงานซ้ำๆเช่นให้มากำหนดอยู่กับลมหายใจทำงานซ้ำๆแรกๆเบื่อใช่ไหมอาการเบื่อก็คือเหมือนเราออกกำลังกายใหม่ๆพอเริ่มวิ่งใหม่ๆมันปวดขามันอยากเลิกแต่ถ้าเลิกโยมยังไม่แข็งแรงปวดขาพักนิดหนึ่งแล้วมาวิ่งต่อพักนิดหนึ่งแล้วมาวิ่งต่อแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งแรงจิตก็โยมเหมือนกันปฏิบัติวันนี้เบื่อไม่เป็นไรฝืนสักนิดหนึ่ง
ครบ15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงละหยุดพักพรุ่งนี้มาปฏิบัติต่อเมื่อเลยมาปฏิบัติต่อทำทุกวันแล้วจิตโยมจะเข้มแข็งความเพียรจะถูกฝึกสติจะถูกฝึกสมาธิจะถูกฝึกขึ้นมาเดี๋ยวต่อจากนี้จะให้โยมลองออกกำลังจิตนะเมื่อกี้ลองให้อาหารจิตใจแล้วจะให้โยมลองออกกำลังจิตด้วยการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆถ้าได้อย่างนี้โยมจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีคือมีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขได้ง่ายแล้วก็มีความอิ่มใจได้ง่ายนี่เรียกว่าการเกิดกุศลเกิดขึ้นนำมาซึ่งความสุขความดีงามเข้านี้ไม่ใช่ภายนอกแต่โยมจะได้ความสุขความดีงามภายในของโยมภาษาธรรมะท่านเรียกว่าได้ประโยชน์ในขั้นเลยตามองเห็นคือได้ประโยชน์ในด้านของจิตใจของโยมเองภาษาธรรมะเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์คือมีความอบอุ่นซาบซึ้งใจในชีวิตที่ดีงามที่ผ่านมามีความภูมิใจอิ่มใจในชีวิตที่เสียสละมีความมั่นใจว่ามีทุนค้ำประกันพบใหม่เพราะทำแต่กรรมดีดำเนินชีวิตด้วยปัญญากุศลในขั้นสูงมากกว่านั้นคือกุศลในขั้นที่เรียกว่าละทั้งความดีความชั่วเราเรียกว่าเป็นการทำกรรมไม่ดำไม่ขาวความชั่วคือกรรมดำกุศลที่อาตมากล่าวถึงมาทั้งหมดรวมถึงการฝึกจิตนั่นคือกรรมขาวแต่มีกุศลอีกประเภทหนึ่งเป็นกุศลประเภทที่ไม่ใช่กรรมดำกรรมขาวแต่จะละทั้งคู่เลยแต่กุศลประเภทนี้ต้องละกรรมดำและประกอบกรรมขาวก่อนนะถึงจะทำได้จู่ๆจะมาทำเลยไม่ได้คือต้องละชั่วทำดีก่อนถึงจะมาทำตรงส่วนนี้ได้กุศลประเภทนี้ก็คือการฝึกพัฒนาปัญญาขั้นสูงจนกระทั่งละกิเลสได้หมดสิ้นซึ่งวันนี้ไม่มีเวลาอธิบายละนะอาตมาเหลือบดูเวลาตอนนี้เวลาไม่พอละนะเจริญพรถ้าสนใจนะที่โยมพุทธเองก็มีการจัดปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานโยมลองมาศึกษาดูนะแต่ไม่อยากจะให้หยุดเพียงแค่ต้องมาปฏิบัติหรือเข้าคอร์สจำไว้ว่ากุศลนั้นอยู่กับโยมได้ทุกขณะและตลอดเวลาการปฏิบัติทำเองโยมก็ทำได้ทุกขณะและตลอดเวลาไม่ใช่ต้องไปที่วัดแต่ให้ทุกๆที่ของโยมเป็นทุกๆที่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดตั้งจิตไว้ให้เกิดกุศลและโยมจะมีความสุขจะพบกับความเกื้อกูลทุกครั้งที่พูดให้พูดแต่ในสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเกิดมาจากจิตที่ดีงามเป็นกุศลแล้วการพูดนั้นจะอำนวยประโยชน์ทำให้โยมพบความสุขความเจริญในชีวิตทุกครั้งที่กระทําเกิดการกระทําขึ้นมาให้เป็นการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลและความสุขความเจริญในชีวิตจะเกิดขึ้นกับโยมดังนั้นการเกิดที่ดีที่สุดไม่ใช่การเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่การเกิดที่ดีที่สุดคือการเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในความคิดในการพูดและในการกระทําของเราในทุกขณะที่เราดําเนินชีวิตนั่นเองหากใครเกิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาขั้นต่ำสุดเมื่อยอมจากโลกนี้ไปคือสุคติภูมิแต่ถ้าทำได้ดีมากกว่านั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานไปสู่การเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดที่ช่วยให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราเรียกว่าเกิดความหลุดพ้นเกิดความสิ้นกิเลสในจิตใจของเราดังนั้นวันนี้อาตมาได้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาหวังว่าโยมคงได้เห็นมีตัวอย่างได้ลองทำแล้วเรื่องของการเกิดกุศลนั้นเกิดอย่างไรและการเกิดกุศลนั้นเกิดที่ไหนได้บ้างเท่าที่แสดงธรรมมาเรื่องการเกิดที่ดีที่สุดคือการเกิดกุศลก็พอสมควรแก่เวลาผมขอจบการบรรยายเรื่องการเกิดที่ดีที่สุดคือการเกิดบุญเกิดกุศลไว้แต่เพียงแค่นี้ขอสาธุสาธุสาธุขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะกราบ
กราบเจริญพรมีไม่ทราบพอมีเวลาให้ถามคำถามไม่เอ่ยจะขออนุญาตให้พระอาจารย์นำภาวนาก่อนภาวนาก่อนค่ะเจริญพรอ้าวเจริญพรลำดับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะได้ลองออกกำลังจิตนะเมื่อกี้ติดเป็นหัวข้อเอาไว้นะเจริญพรในการออกกำลังจิตนั้นตัวหลักการก็คือนะเราจะน้อมจิตมาให้อยู่กับภาวะใดภาวะหนึ่งภาวะที่เราจะระลึกถึงนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานซึ่งแต่ละท่านนั้นอาจจะเคยฝึกมาต่างกันในที่นี้ขอถามนิดหนึ่งมีใครถนัดในการกำหนดลมหายใจบ้างช่วยยกมือนิดหนึ่งลมหายใจเจริญพรมีใครถนัดในเรื่องของการดูยุบพองบ้างยกมือขึ้นมีใครถนัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวแขนหรือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างยกมือขึ้นเจริญพรขออนุโมทนาด้วยแสดงว่าทุกคนเคยฝึกในการออกกำลังจิตมาก่อนนะในการฝึกต่อไปนี้นะหลักคือเราจะน้อมจิตมาในการกำหนดภาวะที่โยมถนัดใครถนัดลมหายใจใช้ลมหายใจใครถนัดยุบพองใช้ยุบพองใครถนัดเคลื่อนไหวแขนถนัดเคลื่อนไหวร่างกายให้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายภาวะที่โยมกำหนดนั้นคืออารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานก็คือสิ่งที่เรากำหนดเพื่อให้จิตสงบอยู่กับสิ่งนั้นนะวิธีการคือเราจะน้อมใจมาในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานมีความเพียรในการกำหนดถ้าเราเผลอคิดออกไปสู่เรื่องอื่นไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องอึดอัดดูว่านั่นเป็นของธรรมชาติความคิดมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยเมื่อเรารู้ตัวมีความเพียรในการดึงกลับมากำหนดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่โยมถนัดมีสติคือคอยนึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคอยระลึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเวลาที่ทำนั้นให้โยมทำแบบสบายๆยิ้มเล็กน้อยตั้งจิตไว้ทุกขณะที่โยมกำหนดอารมณ์กรรมฐานคือความสุขทุกขณะที่โยมกำหนดคือความดีงามยิ้มให้ความสุขความดีงามในจิตใจของโยมในขณะที่โยมกำหนดประคองจิตใช้สตินั้นดึงการรับรู้คือจิตให้รับรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำแรกๆนั้นโยมที่เริ่มทำใหม่ๆมันจะมีความคิดผุดขึ้นมาหลักการคือโยมอย่าไปใส่ใจเรื่องราวที่ผุดขึ้นมาอย่าไปอยากรู้อยากตัดสินอยากคิดต่อมองสิ่งเหล่านั้นมาวิวข้างทางมันผุดขึ้นมาแล้วมันจะผ่านไปเองมันผุดขึ้นมาแล้วมันจะผ่านไปเองธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเรากลับมาที่อารมณ์กรรมฐานกำหนดแบบสบายๆยิ้มเล็กน้อยแล้วทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆความคิดเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปหายไปสักพักหนึ่งมีความคิดใหม่ผุดขึ้นมาไม่เป็นไรกำหนดต่อเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองเข้าใจนะผลที่เกิดขึ้นถ้าโยมทำได้ดีไอ้อาการฟุ้งอาการคิดเหล่านั้นมันจะค่อยๆลดลงแล้วก็มันจะเริ่มสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่โยมถนัดนั้นไปได้ตลอดดังนั้นหลักสำคัญคือปฏิบัติโยมปฏิบัติอย่างมีความสุขถ้าโยมไม่มีความสุขโยมตั้งใจมากเกินไปจะเครียดเกร็งให้ผ่อนลงมานิดหนึ่งแต่ถ้าผ่อนมากเกินมันจะง่วงหรือจะหลับให้โยมตั้งใจมากขึ้นนิดหนึ่งความผ่อนคลายและความตั้งใจทำอย่างสมดุลและขณะที่ปฏิบัติถ้าทำได้ดีโยมจะรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายและมีความสุขอยู่ตลอดในขณะปฏิบัติเข้าใจนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติกันโยมนั่งตัวตรงสบายสบายจากนั้นให้โยมเริ่มต้นนะด้วยการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆก่อนหายใจเข้ายิ้มเล็กน้อยมีความสุขหายใจออกยิ้มเล็กน้อยมีความสุขหายใจแบบสบายๆ
ขณะหายใจเข้าปล่อยร่างกายทุกส่วนให้ผ่อนคลายสบายๆหายใจออกปล่อยร่างกายทุกส่วนให้ผ่อนคลายสบายๆไม่ให้เริ่มปฏิบัติจึงค่อยไปกำหนดอารมณ์กรรมฐานที่โยมถนัดนะจากนั้นให้โยมให้อาหารแก่จิตด้วยการนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์น้อมนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีตั้งแต่การให้ทานการเป็นผู้มีศีลความเสียสละหรือสิ่งดีๆที่เราได้ทำให้แก่ทุกๆคนหรือแม้กระทั่งความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อคุณพ่อคุณแม่น้อมนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่โยมได้ทำมาขณะน้อมนึกอย่างนั้นให้โยมนึกถึงตอนที่โยมได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วก็ให้โยมยิ้มออกมายิ้มเล็กน้อยอย่างมีความสุขยิ้มด้วยความภูมิใจในชีวิตที่ดีงามยิ้มด้วยความภูมิใจในบุญกุศลที่โยมได้เคยทำมารู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจนั้นไว้ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นให้โยมมากำหนดอารมณ์กรรมฐานที่โยมถนัดผู้ที่ทำอานาปานสติให้โยมปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าสังเกตลมที่กระทบรูจมูกเข้ามาที่โพรงจมูกยิ้มเล็กน้อยหายใจออกสังเกตลมที่กระทบโพรงจมูก
ออกมาที่รูจมูกยิ้มเล็กน้อยตั้งจิตไว้ทุกลมหายใจคือความดีงามทุกลมหายใจคือความสุขทุกลมหายใจคือบุญกุศลสังเกตลมที่กระทบแบบสบายสำหรับโยมที่ถนัดยุบพองตอนนี้ให้โยมมาสังเกตอาการยุบพองที่เกิดขึ้นที่หน้าอกและท้องหายใจเข้าสังเกตถึงหน้าอกและท้องที่มันพองขึ้นหายใจออกสังเกตหน้าอกและท้องที่มันยุบลงมีสติระลึกอยู่กับอาการยุบและอาการพองของท้องมีความเพียรในการกำหนดยิ้มให้ทุกการยุบพองที่โยมกำหนดยิ้มให้ทุกการยุบพองที่โยมสังเกตได้ทำแบบสบายๆโยมที่ถนัดการเคลื่อนไหวของแขนให้โยมใช้การเคลื่อนไหวของแขนในขณะเคลื่อนไหวให้สังเกตดูทั้งท่อนแขนในขณะยกในขณะเคลื่อนไหวรู้สึกถึงแขนที่เคลื่อนไหวโดยอาศัยประสาทสัมผัสทางกายมีความเพียรในการกำหนดการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคอยนึกคอยระลึกถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นยิ้มให้ทุกการเคลื่อนไหวตั้งจิตไว้ทุกการเคลื่อนไหวคือความสุขทุกการเคลื่อนไหวคือบุญกุศลทุกการเคลื่อนไหวคือความดีงามโยมเคลื่อนไหวแบบสบายๆไม่ต้องรีบเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขยิ้มให้ทุกการเคลื่อนไหวในขณะที่โยมกำหนดนั้นใจของโยมที่น้อมมาในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานใจของโยมที่มีความเลื่อมใสว่าทุกขณะคือความดีงามคือบุญกุศลเรากำลังทำสิ่งที่ดีงามเหมือนเรากำลังก้าวเท้าเดินตามรอยองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเลื่อมใสอย่างนี้คือศรัทธาอาการที่โยมมีความเพียรในการกำหนดพอมันเผลอนึกออกไปสู่เรื่องอื่นมีความคิดอื่นผุดขึ้นมารู้ตัวก็มีความเพียรในการดึงกลับใจสู้ไม่ระย่อท้อถอยมีความตั้งใจในการปฏิบัติในการกำหนดอย่างต่อเนื่องความเพียรอย่างนี้คือวิริยะอาการที่โยมคอยนึกคอยระลึกคอยถึงการรับรู้ให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นลมหายใจยุบพองหรือการเคลื่อนไหวก็ตามอาการนึกอาการระลึกอาการที่เราดึงการรับรู้ให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นนี้คือสติ
จิตของโยมที่สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ซัดสายวอกแวกมีความสุขสงบสว่างอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นคือสมาธิอาการที่โยมรู้ว่าต้องตั้งใจแค่ไหนผ่อนคลายแค่ไหนกำหนดอย่างไรจิตโยมจึงจะสงบนั่นคือปัญญาประคองจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานนะทำแบบสบายๆโยมกำลังฝึกอินทรีย์ทั้ง5นี้ขึ้นมาในขณะปฏิบัติยิ้มให้ทุกขณะของการปฏิบัติที่เราทำได้ยมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆหายใจเข้ายิ้มมีความสุขหายใจออกยิ้มมีความสุขสาธุเจริญพรเราก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกันประมาณ30นาทีนะเป็นการออกกำลังจิตดังนั้นก่อนออกกำลังจิตนะคือฝึกกรรมฐานนะแนะนำโยมว่าให้โยมน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลหรือคุณงามความดีก่อนทุกครั้งเพราะเมื่อโยมมีจิตที่ดีงามเป็นกุศลมีคุณธรรมมีความสุขอย่างนั้นจิตโยมจะสงบได้ง่ายจากนั้นจึงค่อยเริ่มปฏิบัติกรรมฐานที่โยมถนัดจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็แล้วแต่จากนั้นเมื่อเราจะเลิกปฏิบัติจะให้โยมปรับจิตให้มาอยู่ภาวะปกติก่อนด้วยการหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆประมาณสัก10ครั้งถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ประมาณสัก20ครั้งจากภาวะที่สงบจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติ
แล้วเราจะไม่รู้สึกขัดเคืองเพราะว่าถ้าหยุดทันทีเลยมันกำลังสงบอยู่พอลืมตาทันทีบางทีมันรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกขัดเคืองเกิดขึ้นนะเจริญพร